ยังชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเป็นหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้สกินแคร์มาใหม่นะฮะทุกคนนั่นก็คือจานซัมบายมีอีกแล้วนะครับซัมบายมีส่งมาให้เราได้ลองใช้กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้นะฮะเป็นตัวใหม่ของเขาเลยนะครับคือยูจาเนียชินนะครับอันแรกนะฮะก็คือยูจาเนียชิน30 day blemish clear serum นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะน้องอีกคนหนึ่งก็คือยูจาเนียชิน30 days miracle brightening sleeping mask นะฮะทุกคนก็คือเป็นเซรั่มแล้วก็เป็น sleeping mask นะครับโดยน้องทั้ง2คนนะฮะเขามีส่วนผสมหลักก็คือยูจานะฮะยูจาเป็นอารมณ์เหมือนส้มนะครับชนิดหนึ่งนะซึ่งน้องทั้ง2คนนี้นะครับเขาก็จะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับคนที่ต้องการจะให้หน้าเราขาวขึ้นโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวของเซรั่มกันเลยดีกว่านะฮะตัวของเซรั่มนะครับเขาก็จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสลดฝ้ากระเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ผัดเปลี่ยนผิวให้ขาวให้กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นเนื้อเหลวๆอย่างนี้นะฮะทุกคนนี่เหลวมากหูกลิ่นคล้ายๆส้มเลยทุกคนเนื้อค่อนข้างจะบางเบานะฮะเป็นเหมือนน้ำเลยบำรุงมือแล้วล่าสุดเห็นครีมหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ลงที่หน้าเราดูสีว่าจะเป็นยังไงลงที่หน้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ต่อไปเราจะมาลงเป็นตัว sleeping mask กันนั่นเองนะฮะ sleeping mask เองก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสเช่นเดียวกันแต่จะมาเพิ่มให้เต็มจนก็คือในส่วนของ moisturizing นะทุกคนเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะเพิ่มน้ำให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ผิวเนี่ยกระตุ้นทำให้ขาวเร็วขึ้นนั่นเองนะทุกคนสามารถทาแล้วก็นอนได้เลยนะไม่ต้องล้างออกนะทุกคนจะมาเริ่มทากันเลยนะนี่แล้วก็จะมีฝาปิดอย่างนี้มาให้เรานะฮะ666อุ้ยเนื้อเหลวมากเลยอ่ะฉันนึกว่ามันจะเป็นแบบว่าแบบครีมอะไรเงี้ยนี่เนื้อก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบครีมค่อนข้างหนาอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซึมเร็วเท่ากับตัวของเซรั่มเนาะเพราะว่าเป็นมาร์กเนาะนี่ทุกคนหุ้ยแต่ความชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นมากจริงคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเหมือนแบบเคมไว้ว่าแบบต้องใช้ให้ครบ30วันอะไรเงี้ยจะเห็นผลภายใน30วันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราลงเป็นอันนี้มันก็ไม่ได้ซึมเร็วขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็ยังมีความแบบไม่ได้เหนอะหนะจนเกินไปเราจะลองใช้น้องทั้ง2คนนี้นะฮะ1สัปดาห์นะครับโดยจะใช้ใน1สัปดาห์นะดูว่า1สัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราจะใช้แค่น้อง2คนนี้เท่านั้นนะทุกคนเราจะไม่ใช้สกินแคร์อื่นๆเลยนะครับทุกคนซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกนะฮะแต่ว่าด้วยการที่เราอยากทดลองว่า2ตัวนี้เขาจะช่วยเราให้หน้าดีขึ้นยังไงก็จะลองใช้แค่2ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากเราใช้อันนี้ไป1สัปดาห์แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับ1สัปดาห์กับการที่เราลองใช้ซัมบายมีสูตรใหม่ของเขานะฮะก็เป็นยูชะไนชินนะครับทุกคนเราก็ทดลองใช้มาแล้ว1สัปดาห์นะครับก่อนอื่นเลยเราจะบอกก่อนว่าเราชื่นชอบมากๆเพราะว่ากลิ่นนางหอมเป็นกลิ่นหอมเหมือนส้มแต่ไม่ได้ส้มแบบหวานเป็นส้มแบบส้มเฟรชเฟสส้มแบบสดชื่นไม่ได้ส้มแบบปวดหัวเราจะให้ทุกคนดูว่าผิวเราหลังจากใช้มาก1สัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างคือสรรพคุณของเขาว่าเขาบอกว่าเขาจะช่วยให้ขาวขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็จะลดเรื่องฝ้ากระแล้วก็หัดเซลล์ผิวใหม่อะไรอย่างงี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงไม่ได้ขึ้นแบบว้าดูหน้าสดใสดูหน้าสดชื่นขึ้นนะฮะทุกคนส่วนเรื่องฝ้ากระเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ้ากระนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะมีแบบเป็นแบบอารมณ์เหมือนขี้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งก็แบบมันก็ยังมีอยู่นะทุกคนแล้วก็พวกแบบเป็นรอยจ้ำๆรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยลดอะไรมากมายนะทุกคนอีกอย่างนึงก็คือนอกจากจะช่วยเรื่องขาวแล้วอย่างนึงก็คือช่วยให้ผิวเนียนขึ้นฟูขึ้นก็ประมาณนี้กับการอัปเดต1สัปดาห์นะฮะที่เราใช้มาแล้วนะครับทุกคน
คนเราใช้แค่สัปดาห์เดียวมันยังไม่เห็นผลนะทุกคนแต่ว่าถ้าอาจใช้ไปเรื่อยๆอาจจะเห็นผลก็ได้ถ้าหากว่าใช้ไปมากกว่า1สัปดาห์หรือแบบใช้ไปเป็นเดือนแล้ว2เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็จะมาบอกเพื่อนๆกันอีกในคลิปหน้านะแยกเป็นอีกคลิปนึงเหมือนแบบอัปเดตว่าแบบใช้ตัวนี้แล้วมันดีขึ้นยังไงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะกับการมาลองใช้ซัมบายมีกันนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Instagram ด้านข้างตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย